เล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังเล่าทุกเรื่องที่ทำนำทุกนโยบายมาบอกกล่าวจับข่าวมาตีแผ่ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นไม่พลาดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์คลายทุกข์ไขปัญหากับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทรัพยากรก็มากมีสวยงามเขาป่านาเลร่วมมือกับท่านผู้ว่าพัฒนาอย่าได้ลังเลเมืองตรังต้องดังอีกทีให้เหมือนการเก่าที่เล่ากันมาทำตรังให้ดังกว่าเดิมทำตรังให้ดังกว่าเดิมดังกว่าเดิมเศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตต้องดีกว่าเดิมสังคมต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมเมืองพระยารัชดายามพาราต้นแรกของไทยเคยดังตึกก้องไปไกลสร้างสรรค์ให้ดังอีกทีขนมเค้กหมูย่างรสเลิศกำเนิดเกิดที่เมืองตรังบอกต่อให้ดังอีกครั้งพี่น้องชาวตรังร่วมด้วยช่วยกันยางพาราต้นแรกของไทยเคยดังตึกก้องไปไกลสร้างสรรค์ให้ดังอีกทีขนมเค้กหมูย่างรสเลิศกำเนิดเกิดที่เมืองตรังบอกต่อให้ดังอีกครั้งพี่น้องชาวตรังร่วมด้วยช่วยกันให้ดังกว่าเดิมทำตรัง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 ให้ดีกว่าเดิมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วย Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้แล้วเราก็ยังมี YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังค่ะ
่ะวันนี้มีสถานีวิทยุสบายเรดิโอ FM 94.0 เมกะเฮิรตซ์ร่วมรับสัญญาณรายการด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียงตามสายหอกระจายข่าวนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมรับสัญญาณรายการรายการนี้จะรีรันอีกครั้งหนึ่งทางอสมท 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตรัง FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์และ UFM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มาพร้อมกับท่านพ่อเมืองตรังของเราท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหลายคนรอคอยรายการนี้มากค่ะท่านผู้ว่าว่าเมื่อไหร่ท่านผู้ว่าจะมาจัดรายการสักทีวันนี้สมหวังแล้วค่ะนะคะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับท่านผอ.ก้อยนะครับท่านวาสนาวิโนไทยได้จัดเวลาให้ผมมาพูดซึ่งก็คิดไว้นานแล้วว่าอยากจะมาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของจังหวัดตรังเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายราวที่เราคิดว่าทางภาครัฐอยากจะบอกเล่าอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องอาจจะเป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมค่ะเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่เสนอมาเรื่องยังภาคหน่วยงานราชการหรือภาครัฐแล้วเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าหรือปัญหาบางเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับหรือบางเรื่องจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ทางภาครัฐอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่อยากจะมาบอกเล่ากับพี่น้องประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยแห่งนี้ครับค่ะนะคะแล้วปัจจุบันเนี้ย พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังของเราก็น่ารักมากค่ะ มักจะไม่ค่อยบอกผ่านหน่วยงานแล้วล่ะ สายตรงถึงท่านผู้ว่าเลยโดยตรง นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะฝากกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเรา0755705333ก็สามารถโทรมาแจ้งกันได้วันนี้มีกิจกรรมดีๆในช่วงบ่ายด้วยค่ะท่าน เราวันนี้เราเริ่มเพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มด้วยงานบุญกันก่อนดีกว่าครับค่ะในช่วงบ่ายนี้กับพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565เป็นยังไงคะเราเห็นว่าเราพิเศษกว่าจังหวัดอื่นเพราะเราต้องจัด2ครั้งจัด2ครั้งก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่ากิจกรรมที่เราจะจัดในวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นพิธีทอดพระป่านะครับสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนะครับประจำปี2565เนี่ยอยากจะเล่าความเป็นมานิดนึงว่าเรื่องของทุนเล่าเรียนหลวงนี่ครับเป็นเรื่องของทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ต้องการที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของทุนนะครับให้กับพระสงฆ์กับสามเณรนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับเราเริ่มจัดในภูมิภาคเมื่อปีที่แล้วครับในปี2564เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามอบพระไตรนะครับให้เรา1ไตรนะครับสำหรับที่จะมาจัดที่วัดกระพังสุรินทร์นะครับสถานที่จัดที่วัดกระพังเนี่ยต้องถือว่าทางจังหวัดตรังเราเองเนี่ยเรามีพระพรหมจริยาจารย์นะครับถือว่าเป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้นะครับทางคณะกรรมการที่จัดพระป่าเนี่ยในปี2564นะครับก็จะเป็นในลักษณะของมอบพระไตรให้ทุกจังหวัดแต่ว่าของจังหวัดตรังในปีที่แล้วเนี่ยจะมอบให้เฉพาะจัดโดยให้ทางท่านเจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานสงฆ์นะครับปีนี้เนี่ยพิเศษนะครับพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมอบพระไตรพระราชทานในการทอดพระป่าเนี่ยให้เรามา2ไตรสองผืนนะครับก็เราเองกำหนดทอดพระป่าในวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนคือวันนี้นะครับในเวลา 13:30 นะครับที่วัดประสิทธิชัยหรือว่าวัดท่าจีนใกล้ๆครับสมทตรงนี้เองครับใกล้ๆสมทอีก1ผืนเนี่ยจะทอดพระป่าในวันพุธนะครับที่9พฤศจิกายนก็เวลา 13:30 เหมือนกันแต่ว่าองค์ประธานเนี่ยที่ฝ่ายเป็นฝ่ายคารวาสเนี่ยก็จะ
เป็นท่านพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับท่านเป็นองคมนตรีนะครับส่วนประธานสงฆ์ก็จะเป็นท่านเจ้าคณะใหญ่หนใต้นะครับก็จะจัด2วันนะครับก็คือวันนี้ในวันที่4กับวันที่9วันพุธที่9ก็เรียกว่าวันที่4นี้เป็นระดับจังหวัดท่านผู้ว่าเป็นประธานครับแล้วก็มีเจ้าคณะจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แต่ว่าระดับหนใต้ซึ่งแบบใหญ่มากค่ะ14จังหวัดภาคใต้ครอบคลุมถึงมาเลเซียเลยค่ะคุณฟังค่ะก็จะจัดวันที่9พฤศจิกายนมีท่านองคมนตรีมาเป็นประธานครับขออนุญาตย้ำว่าเงินที่เราร่วมบริจาคหรือร่วมทำบุญนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะนำไปให้กับทางพระภิกษุและสามเณรในการที่จะศึกษาทางด้านพุทธศาสนานะครับปีที่แล้วเนี่ยเรียนน้องนางนิดนึงว่ายอดบริจาคของเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการแล้วก็เราก็บอกบุญมายังพี่น้องประชาชนค่ะนะครับในการร่วมบริจาคหรือร่วมทำบุญเนี่ยเราก็จะไม่มีการบังคับนะครับก็ตามศรัทธาตามศรัทธาที่เราร่วมบริจาคปีที่แล้วเนี่ยของจังหวัดตรังเนี่ยในส่วนของพี่น้องประชาชนร่วมกับข้าราชการเนี่ยยอดได้ประมาณ 300,000 กว่าบาทะนะครับในส่วนของพระสงฆ์ก็มีนะครับในร่วมของการร่วมทำบุญอ๋อค่ะนะครับอีก 200,000 กว่าบาทเยอะนะคะเยอะครับก็รวมปีที่แล้วเนี่ยยอดของจังหวัดตรังเนี่ยทอดพระป่าเมื่อปี2564เนี่ยยอดรวมประมาณ 500,000 กว่าบาท 500,000 กว่าบาทแล้วปีนี้ล่ะคะปีนี้เนี่ยพิเศษว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ยแต่งตั้งข้าราชการหรือส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นักนะครับปีนี้ทางจังหวัดเองก็เลยตั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ทางท่านนายอำเภอนะครับร่วมเป็นกรรมการในการจัดพิธีทอดพระป่านะครับปีนี้เนี่ยยอดคร่าวๆที่ทางท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดรวบรวมจากส่วนราชการที่ร่วมบริจาคมาเนี่ยยอดณขณะนี้ยอดประมาณ 400,000 บาทแล้วในส่วนของทางคารวาสนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนด้วยเลยนะครับว่าถ้าจะร่วมบริจาคสมทบนะครับในเรื่องของการทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยก็อาจจะไปร่วมทำบุญด้วยเลยในวันนี้ก็ได้ครับที่วัดได้เลยที่วัดได้เลยครับวันนี้ที่วัดได้เลยวันนี้ที่วัดประสิทธิชัยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจวันก่อนมีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเข้ามาที่สวท.ตรังบอกว่าได้ยินเราประชาสัมพันธ์เรื่องของพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปวัดประสิทธิชัยไปหามหาจำนง ท่านมหาจำนง ก็คืออยากจะมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นวันนี้สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ที่วัดประสิทธิชัยนะคะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องดีๆเรื่องมงคลที่เรานำมาเริ่มต้นกันในรายการเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์กันค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์รู้หรือไม่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นลำดับต้นๆของโลก 70% ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากรถจักรยานยนต์ 88% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าหมวกนิรภัยช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้รู้แบบนี้แล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยกันเถอะครับคนขับคนซ้อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ตรังสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมสวัสดีค่ะผมมีเรื่องจะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐครับดิฉันเป็นหนี้นอกระบบจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะส่วนผมได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกครับดิฉันจะแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะทุกปัญหามีไว้แก้แค่โทรมาหาเราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง075-217-144หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567
้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์ค่ะผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์ค่ะคุณฟังคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่บ่อยมากเลย แล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากเลย เล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยสิคะว่าไปทำอะไรมาบ้างค่ะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่ากับพี่น้องประชาชนก็คือว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราลงไปพบเห็นอะไรบ้างหรือว่าอาจจะมีคณะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะมีแขกที่จะเข้ามาตรวจเยี่ยมอะไรในจังหวัดตรังนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังนะครับเรื่องแรกที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนก็คือเมื่อวันพุธที่26นะครับตุลานะครับมีเรื่องของการที่ผมได้ลงไปเยี่ยมนักเรียนนะครับนักเรียนของเราเนี่ยที่ได้รับทุนจากมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเรียกย่อๆว่ามทสทุนมทสมทสมทสมม้านะครับททหารแล้วสศาลานะครับทุนนี้เนี่ยชื่อเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านเนี่ยจะเป็นชื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงพระยศอยู่สมัยนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชครับผมก็เลยใช้ชื่อเดิมมาใช่ค่ะแต่เรื่องของทุนเนี่ยพระองค์ทรงมอบทุนให้กับทางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยผ่านเป็นกลุ่มจังหวัดมาะนะครับอย่างของจังหวัดตรังเราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็จะได้ทุนพระราชทานที่เรียกว่าทุนมทสเนี่ยจำนวน12ทุนโอ้ค่ะไม่น้อยเลยนะคะครับ12ทุนเนี่ยในกลุ่มอันดามันเนี่ยเรามีอยู่6จังหวัดนะครับเป็นภูเก็ตนะครับกระบี่พังงานะครับระนองตรังแล้วก็สตูลนะครับก็6จังหวัดก็ใน12ทุนเนี้ยก็มาคุยกันในระหว่างกลุ่มจังหวัดนะครับก็เราคุยกันแล้วว่าเราจะแบ่งให้คนละจังหวัดละ2ทุนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่านักเรียนทุนที่จะพิจารณาในการที่เราจะเสนอนักเรียนที่มีคุณสมบัติเนี่ย เรามีการประกาศหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็มีการให้โรงเรียนได้ส่งนักเรียนที่สมัครทุนเข้ามานะครับทุนนี้เนี่ยหลักๆที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงทางโรงเรียนนะครับต่างๆในจังหวัดตรังเนี่ยทุนนี้เนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของสำหรับนักเรียนที่จะเสนอขอรับทุนเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะครับมีความประพฤติดีนะครับแล้วก็มีวินัยนะครับฐานะทางบ้านเนี่ยอาจจะยากจนก็ได้หรืออยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะว่าพระองค์อยากจะให้นักเรียนที่ได้รับทุนเนี่ยเรียนจนจบถึงระดับปริญญาตรีคือทุนนี้ให้ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้ต่อเนื่องจนถึงจบปริญญาตรีเลยนะครับอีกอันนึงที่เราเน้นก็คือว่าเราอยากเห็นนักเรียนทุนที่ได้รับทุนพระราชทานมทสเนี่ยยึดใน3สถาบันหลักของชาตินะครับคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ซึ่งก็มีในปี6 2565เนี่ยก็จะมีนักเรียนเสนอชื่อเข้ามาประมาณ15คนนะครับแต่เราก็ต้องคัดให้เหลือ2คนนะครับผมได้ลงไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทั้ง2คนนะครับนักเรียนที่ได้2คนเนี่ยคนแรกเนี่ยชื่อนางสาวจิตติมนยิ่งขจรนะครับเป็นนักเรียนชั้นม.4 อยู่ที่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมนะครับน้องเขาเรียนดีมากครับเขาได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.91 โอ้โหนะเกือบจะ 4.0 เลยทีเดียวเกือบจะ 4.0 สิ่งสำคัญที่เราลงไปในวันนั้นเนี่ย เราถามน้องนักเรียนว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะหลังจากที่จบมาปริญญาตรีจะเป็นอะไรนะครับน้องเขาตอบว่าอนาคตอยากจะเป็นผู้บริหารอโอ้แสดงว่าเขามีความฝันที่ดีในอนาคตข้างหน้าะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายนะครับชื่อนายณฤศรนุ่นชูผลนะครับเป็นนักเรียนชั้นม.4เหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงเรียนสภาราชินีนะครับจังหวัดตรังครับอยู่ในเมืองได้เกรดเฉลี่ย 3.98 นะครับ
อนาคตน้องเขาอยากเป็นครูนะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยวันที่ไปดูเนี่ยน้องจิตติมนเนี่ย อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นมากครับมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็อยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูแน่ๆก็อยู่ด้วยนะครับน้องเขาให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าได้รับทุนมตส.เนี่ยน้องเขาจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะกลับมาพัฒนาจังหวัดตรังเหมือนกับสโลแกนที่บอกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอืมค่ะนะครับอันนี้ชื่นใจฟังแล้วชื่นใจมากนะครับส่วนน้องนฤศรเนี่ยก็ที่ไปเยี่ยมที่บ้านเลยเนี่ยก็จะมีท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็มีทางโรงเรียนนะครับแล้วก็มีท่านนายกอบต.ค่ะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านมาให้กำลังใจนะครับน้องนฤศรก็เหมือนกันแต่ว่าของน้องนฤศรเนี่ยคุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วก็อยู่กับคุณแม่นะครับแต่ว่าครอบครัวนี้ก็มีความอบอุ่นครับคุณแม่เนี่ยพูดไปแล้วก็น้ำตาไหลมีความตื้นตันใจที่ลูกได้รับทุนนะครับทั้งสองครอบครัวเนี่ยดูแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนของนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยดีใจที่ลูกได้รับทุนนะครับอันนี้ก็เราก็พลอยดีใจไปกับเขาด้วยค่ะเพราะเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่มากเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับทุนมทส.นี้นะคะก็แสดงความยินดีกับน้องทั้งสองทีนี้ต้องให้ท่านผู้ว่าบอกพี่น้องประชาชนแล้วล่ะค่ะเพราะทุนนี้มีทุกปีใช่ไหมคะทุนนี้มีทุกปีครับค่ะอีกนิดนึงก่อนว่านักเรียนทั้งสองคนเนี่ยทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าเพื่อจะรับพระราชทานทุนนะครับด้วยตนเองเลยนะครับนักเรียนต้องไปรับทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยตนเองในวันที่28ธันวาคมนะครับเวลา18นาฬิกาที่สวนจิตรดาค่ะนะครับโอ้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องเป็นความทรงจำที่ประทับใจไปอีกนานมากเลยทีเดียวหลายคนฟังอยู่ในขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คงอยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าแล้วล่ะแล้วสมมุติลูกเราล่ะอยากจะเราอยู่ในเรามีคุณสมบัติพร้อมเราอยากจะได้ทุนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะก็ทุนนี้อย่างที่ผมนำเรียนว่ามีทุกปีเดี๋ยวทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็จะแจ้งผ่านไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสถานเขตพื้นที่นะครับแล้วก็จะแจ้งหลักเกณฑ์ไปนะครับแล้วก็รวมถึงระยะเวลารวมถึงในเรื่องของการกรอกข้อมูลสมัครมาซึ่งไม่ยากนะครับในหลักเกณฑ์จะมีอยู่แล้วในหลักเกณฑ์อย่างที่ผมนำเรียนว่าทุกคนมีสิทธิ์เสนอแต่ว่าอาจจะมีหลักเกณฑ์นะครับว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีนะครับมีวินัยแล้วก็รักใน3สถาบันของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้ขอนะคะคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนให้ดีๆค่ะเพราะว่าจะมีการแจ้งเวียนไปตลอดเลยนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่ง กิจกรรมในการประชุมกรมการจังหวัดซึ่งมีข้าราชการที่ย้ายไปมีข้าราชการใหม่เข้ามามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าได้มีการมอบหมายนโยบายอะไรไปเป็นพิเศษบ้างไหมคะที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตรังค่ะในเรื่องของการประชุมกรมการจังหวัดนะครับหรือว่าเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงท่านนายอำเภอเนี่ยต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราจะมีการประชุมแบบนี้เนี่ยที่เรียกว่าประชุมกรมการจังหวัดเนี่ยเดือนหนึ่งเราประชุมครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการประชุมเนี่ยเราถือหลักว่าจะประชุมก่อนวันสิ้นเดือนนะครับมีเหตุผลไหมคะทำไมต้องก่อนวันสิ้นเดือนเหตุผลมีครับก็คือว่า1เนี่ยในหลายๆเรื่องที่เราเอาเรื่องไปคุยกันกับท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้วยของส่วนราชการประจำเดือนแล้วก็รวมถึงการที่เรามีนโยบายอะไรที่จะฝากบอกท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอลงแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือลงไปสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจะเป็นนโยบายจากส่วนกลางจะเป็นนโยบายจากรัฐบาลนะครับหรือจะเป็นนโยบายจากทางจังหวัดลงไปนะครับแล้วก็เป็นการเร่งรัดในเรื่องของการทำงานของส่วนราชการด้วยเช่นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางโครงการเนี่ยพี่น้องประชาชนร้องมาว่าไอ้โครงการนี้เห็นทำอยู่ทำไมมันล่าช้านะครับอันนี้ก็จะมีเสียงสะท้อนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมบ้างผ่านทางหน่วยงานอื่นมาบ้างผ่านทางยิงตรงมาที่ผมบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประชุมติดตามกำกับเร่งรัด
นะครับรวมถึงการที่จะดูเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดนะครับ อีกอันหนึ่งสำคัญก็คือว่าเป็นการบอกกล่าวส่วนราชการเรื่องของการที่เราจะกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันให้ส่วนราชการรู้ไปพร้อมกันจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน อีกนิดนึงว่าเรามีการเชิญทางภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นท่านประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังก็มาร่วมฟังกับเราด้วยประชุมกับเราด้วยครับแสดงว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยใช่ครับภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนก็มามีส่วนร่วมกับเราทั้งหมดครับครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่มีการพูดคุยแล้วก็เร่งรัดกันในที่ประชุมครับค่ะหน่วยงานไหนมีประเด็นอะไรที่จะต้องให้ติดตามถ้าทุกคนมีโอกาสได้เข้าไปฟังนะคะคุณฟังจะเห็นว่าท่านผู้ว่านี่จะจี้มากเลยนะคะ ซึ่งทุกคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้คุณจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนอย่างโครงการต่างๆนะคะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจในส่วนนี้เมื่อกี้น้องนางบอกจี้ให้เปลี่ยนจี้เป็นเร่งรัดเป็นเร่งรัดนะมันจะสวยกว่าใช้คำว่าเร่งรัดเดี๋ยวพี่น้องประชาชนตกใจว่าไปจี้นะครับไปจี้ค่ะก็สามารถเร่งรัดแต่ละหน่วยงานได้นะคะแล้วก็บางทีมีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่สายตรงถึงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็จะไปซักถามหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบว่าเรื่องไปถึงไหนอย่างไรแม้กระทั่งดิฉันประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมค่ะเดี๋ยวนี้ศูนย์ดำรงธรรมให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วสามารถปิดเรื่องได้แบบเยอะมากเกือบ 100% นะคะท่านก็ต้องเรียนว่าเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเรื่องของการที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพี่น้องประชาชนเห็นอะไรที่มันไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นไปเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่องราวได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเรามีการจัดตั้งทุกอำเภอะนะครับไปแจ้งที่อำเภอก็ได้นะครับเรามีศูนย์ดำรงธรรมของทุกอำเภอทั้ง10อำเภอหรือว่าถ้าพี่น้องบอกว่าเอ๊ะไปแจ้งอำเภอแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันใจะนะครับก็มาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ยินดีครับไม่มีปัญหาที่ไหนได้ทุกที่ครับเคยเห็นท่านผู้ว่าไปมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมที่น้องๆที่ศูนย์ดำรงธรรมจะต้องเป็นคนที่รอบรู้รอบด้านไม่ว่ามีปัญหาอะไรที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้ควรจะไปหาหน่วยงานไหนควรจะแก้ไขยังไงท่านผู้ว่าให้ความสำคัญกับศูนย์ดำรงธรรมยังไงคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนประชาชนที่มาหาศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยถือว่าเขามีความเดือดร้อนเขามีความเดือดร้อนเขามีปัญหาที่อยากจะให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานเนี่ยผมย้ำทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเสมอว่าการปฏิบัติงานกรณีที่ได้รับเรื่องมาแล้วเนี่ยจะต้องมีห่วงระยะเวลาในการที่จะต้องแจ้งให้ส่วนราชการรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นมาก่อนแล้วก็รายงานตามหลังว่าผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรรวมถึงการแจ้งผู้ร้องให้ทราบว่าณขณะนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วค่ะนะครับประชาชนที่มาร้องก็จะได้รู้ด้วยว่าตอนนี้เขาทำให้แล้วนะแล้วไปถึงไหนยังไงอยู่ในขั้นตอนไหนโอ้ค่ะแต่ว่าต้องเรียนพี่น้องว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายเราอาจจะต้องใช้ห่วงเวลาบ้างให้เวลาของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่ช้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เราจะต้องไปดูหรือว่าถ้ามันเกินศักยภาพเราก็จะแจ้งหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดเนี่ยมันจะมีห่วงเวลาะนะครับอย่างเช่นเวลาเราแจ้งส่วนราชการไปเนี่ยให้ตรวจสอบเนี่ยเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเนี่ยส่วนราชการจะต้องแจ้งกลับมาที่ศูนย์ดำรงธรรมภายใน15วันอันนี้เรามีระยะเวลากำกับไว้นะครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเรื่องไหนที่เราจะต้องแจ้งให้ส่วนไหนที่รับผิดชอบเขาต้องเร่งไปดำเนินการนะครับแล้วส่วนที่เรื่องไหนที่ต้องใช้กฎหมายอันนี้ก็เราก็จะรายงานคนที่ร้องเรียนให้ทราบนะครับอีกนิดนึงที่สำคัญบางเรื่องเนี่ย เรามีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ลงธรรมออกไปดูพื้นที่เช่นอาจจะมีเรื่องของกลิ่นเรื่องเสียงนะครับยกตัวอย่างเนี่ยของโรงงานนะครับอันนี้เราก็จะมีการที่จะส่งชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับรวมถึงอาจจะเชิญทางท่านอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปนะครับสมมุติว่าถ้าท่านไปเจอส
สินค้าไม่เป็นธรรมเราอาจจะเชิญทางท่านพาณิชย์ไปด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ครับค่ะนะคะนี่คือการทำงานเชิงรุกของจังหวัดตรังของเราภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภานั่นเองค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากแล้วก็วันนั้นนะคะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะมีคนไปติดตามไลฟ์สดแล้วก็มีการขมวดภาพทั่วประเทศมีภาพของจังหวัดตรังไปปรากฏในกิจกรรมด้วยนั่นก็คือแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนั้นกิจกรรมนี้ดีมากน้องนางครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทางส่วนกลางเขาจัดทั่วประเทศะนะครับเป็นกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติโครงการนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่ผมคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดตรังเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วนะครับในกิจกรรมเนี่ยชื่อมันบอกแล้วว่ามีทั้งวิ่งมีทั้งเดินนะครับมีทั้งปั่นนะครับซึ่งของเราเนี่ยมีการประกาศรับสมัครนะครับซึ่งค่าสมัครเนี่ยใช้เงินจำนวน300บาทค่าสมัครนะครับซึ่งเราได้เสื้อมาด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราได้ร่วมทำบุญไปด้วยท่านครับนะครับน้องนางนะฮะเพราะว่าเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปเป็นกองทุนที่จะช่วยคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่าสโตรกนะครับของจังหวัดตรังเราเนี่ยพอเราเปิดรับสมัครเนี่ยปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนรวมถึงส่วนราชการข้าราชการให้ความสนใจยอดที่ปิดรับสมัครของเราเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายที่สมัครนะครับเรามียอดผู้สมัครจำนวน 2,898 คนเกือบจะ 3,000 คนเยอะมากค่ะรู้ไหมครับว่ายอดของเราเนี่ยสูงเป็นลำดับที่6ของประเทศเลยโอ้โหอยากได้ยินข่าวดีแบบนี้ละค่ะนี่แหละครับนะคะอย่าไปอยู่ลำดับท้ายๆไม่นับกรุงเทพมหานครเพราะว่าประชาชนเขาเยอะใช่ใช่ในภาคใต้เนี่ยเราเป็นที่1ที่1ของภาคใต้ที่เหนือภาคใต้แล้วก็ติดท็อป10ด้วยของระดับประเทศแสดงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่อยากจะทำบุญด้วยแล้วก็อยากจะออกกำลังกายด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยวันที่ผมไปเปิดวิ่งเนี่ยวันที่28ค่ะนะครับในตอนเช้านะครับเวลาปล่อยตัวเนี่ยก็ประมาณ 6:15 นาทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะมีการวอร์มอัพร่างกายด้วยนะมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่เราจะวิ่งรวมถึงจะมีการลงนามถวายพระพรก่อนนะครับมีการลงนามมีการกล่าวสดุดีถวายนะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับที่เราจัดเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกุศลสถานตรังจุดสตาร์ทเป็นจุดสตาร์ทด้วยและเป็นจุดที่จัดนิทรรศการด้วยใช่ครับวันนั้นที่ไปปล่อยเนี่ยยอดสมัคร 2,800 กว่าคนคนไปวิ่งนะครับก็เกือบจะ 2,000 คนโอ้โหคนล่าลานตามากนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยไอ้นี่คือที่เราวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยแล้วพักผ่อนกันแล้วครับเราได้เหรียญเป็นที่ระลึกด้วยนะครับมีทั้งเสื้อมีทั้งเหรียญที่จะมอบให้ด้วยเหรียญสวยมากค่ะดูที่โชว์แต่ละคนเนี่ยอยากจะถ่ายรูปเหรียญไว้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกมากแล้วก็บรรยากาศที่เราวิ่งไปวันนั้นเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนมาคอยให้กำลังใจโบกไม้โบกมือเราตลอดนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่นอกจากว่าเราได้ร่วมทำบุญแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นปัญหาสำคัญของคนตรังซึ่งกินเก่งมากค่ะท่านก็อยากจะเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่8ก็จะมีในปีหน้าอีกนะครับปีหน้าครั้งที่9ปีหน้าเป็นครั้งที่9ใครพลาดปีนี้ต้องไม่ได้แล้วปีหน้าไม่พลาดแล้วเพราะว่าผมคิดว่าเสื้อที่ระลึกในการวิ่งเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปค่ะปีละแบบเพราะฉะนั้นต้องเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันของตัวเองท่านดูเสื้อออกแบบได้สวยมากนะครับสวยมากแล้วก็ใส่แล้วก็เท่ฮะใส่แล้วก็เท่เนี่ยนะครับเป็นที่ระลึกผมคิดว่าปีหน้าถ้าใครยังไม่ได้ร่วมวิ่งกับเรานะครับต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวไว้ให้ดีก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีนะล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้ยังมีเรื่องของการลงพื้นที่วันก่อนท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการติดตั้งป้ายสำหรับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเออค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นงบของกลุ่มจังหวัดหรือว่างบอะไรคะในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดตรังเนี่ยต้องเรียนว่าจังหวัดตรังเราเองเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการเกษตรกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือว่าในการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย
มันจะต้องเดินไปคู่กับภาคเอกชนนะครับเรามีการพูดคุยกับภาคเอกชนเสมอว่าเรื่องของการพัฒนาจังหวัดตรังเนี่ยอะไรที่เป็นฟังก์ชันหรือเป็นภารกิจของส่วนราชการนะครับในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของภาครัฐเนี่ยภาครัฐก็จะดำเนินการจัดทำนะครับในภาคเอกชนก็ต้องมารับทราบกับเราว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็เอกชนเนี่ย อยากจะลงทุนอะไรนะครับแล้วก็เราก็เปิดโอกาสให้เขามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีของการประชุมกรอจังหวัดอย่างนี้นะครับก็มีการพูดคุยว่าของเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นมาเที่ยวจังหวัดตรังเนี่ยบางทีไม่รู้เส้นทางนะครับน้องนางเคยใช่น้องนางเคยไปเที่ยวจังหวัดอื่นเนี่ยเราจะใช้โทรศัพท์มือถือใช่ Google Map ค่ะ Google Map แล้วเขาก็พาหลงค่ะท่านบางทีก็ไปลงคลองใช่บางทีก็พาไปทางเปรียวมากไปทางค่ะก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เราจะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือว่าการบอกทิศทางหรือบอกเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับป้ายแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งผมเห็นว่ามีความจำเป็นเนี่ยเพราะว่าบางจุดเรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้นหรือบางจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่บางทีไม่เห็นภาพนะครับป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายประเภทก็มีหลายแบบมีทั้งป้ายบอกระยะทางนะครับป้ายที่เป็นโอเวอร์แฮงที่เขาเรียกโอเวอร์แฮงเป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่ภาพใหญ่เป็นป้ายใหญ่ที่อาจจะเอาแหล่งท่องเที่ยวมาโชว์เลยแหล่งท่องเที่ยวโชว์อยู่มาโชว์อยู่บนคนจะได้นึกภาพออกว่าโอ้เส้นทางที่เราจะไปมันเป็นยังไงแล้วมีความสวยงามขนาดไหนนะครับซึ่งป้ายนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราคิดว่าเราจะขอสนับสนุนจากงบประมาณของกลุ่มอันดามันเราอยากจะทำความเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสมมติว่านักท่องเที่ยวมาจากทางพัทลุงเส้นทางเขาพระผ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีป้ายบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังท่านสามารถทะลุผ่านไปเที่ยวกระบี่กระบี่พังงาภูเก็ตได้ด้วยเรียกว่าเราไม่ดังคนเดียวเราไม่ดังคนเดียวเราเชื่อมโยงเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านด้วยเขามาเที่ยวแล้วคุ้มอาจจะพักที่ตรังสักวันหรือ2วันแล้วเชื่อมโยงไปเที่ยวที่กระบี่เราติดกระบี่ใช่ไหมครับหรือเชื่อมโยงไปเที่ยวนครนครออกไปทางลัคนาสตูลอย่างเงี้ยได้ถ้าสตูลเราก็เชื่อมที่ตะเหลียนนะครับเพราะฉะนั้นป้ายแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีช่องทางอื่นในการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะป้ายแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวสื่ออื่นเราก็ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการให้ความสำคัญนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเรื่องของป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวก็สำคัญเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาในช่วงของนโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์รู้หรือไม่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นลำดับต้นๆของโลก 70% ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากรถจักรยานยนต์ 88% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าหมวกนิรภัยช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้รู้แบบนี้แล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยกันเถอะครับคนขับคนซ้อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%ด้วยความปรารถนาดีจากสวทตรังสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมสวัสดีค่ะผมมีเรื่องจะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐครับดิฉันเป็นหนี้นอกระบบจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะส่วนผมได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกครับดิฉันจะแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะทุกปัญหามีไว้แค่โทรมาหาเราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง075-217-144หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ช่วงนโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุย
ในช่วงนี้กับนโยบายมาเล่าจับข่าวมาคุยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือน7 จังหวัดภาคใต้เรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมอีกแล้วแต่โชคดีเที่ยวนี้ไม่ติดเราไปค่ะท่านแต่ว่าจังหวัดตรังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่อยู่บ่อยครั้งในการที่จะติดตามสถานการณ์เล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยสิคะว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไหนติดตามโครงการอะไรยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้เนี่ยภาคใต้ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนภาคใต้แล้วก็พี่น้องประชาชนภาคใต้จะรู้ดีว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยทางภาคใต้เราฝนจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องเรียนพี่น้องว่าณขณะนี้เนี่ยเรามีกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดตรังเรามีสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังนะครับซึ่งท่านจะมีการพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งมาที่ทางส่วนราชการนะครับทางเราเนี่ยโดยหลักเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ยถ้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็จะแจ้งกลับไปยังพี่น้องทุกอำเภอผ่านทางท่านนายอำเภอผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของฝนตกน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ในภัยพิบัติต่างๆเนี่ยหลักการของทางจังหวัดคือเราจะต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทราบก่อนนะครับหลักเราฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับซึ่งจะแจ้งเตือนถ้าพี่น้องประชาชนเห็นก็คือว่าเวลามีพายุเข้ามาหรือเวลามีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนณขณะนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาที่จังหวัดตรังว่าถ้าเราดูภาพดาวเทียมที่เป็นเครื่องมือของกรมอุตุแล้วเนี่ยถ้าสามารถโฟกัสได้ว่าปริมาณฝนหรือทิศทางของพายุหรือหย่อมความกดอากาศเนี่ยเวลาเข้ามาที่ผ่านที่ตรังเนี่ยสามารถจะพยากรณ์ให้แม่นหน่อยได้ไหมว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่จะตกหนักคือระบุไปเลยว่าตกหนักที่ปะเหลียนบางที่เสร็จอะไรแบบนี้เหรอคะครับโดยใช้คำง่ายๆที่พี่น้องประชาชนฟังง่ายๆเช่นถ้าฝนตกที่พื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยครอบคลุมประมาณสัก 60% หรือ 70% ไอ้อย่างเงี้ยมันจะดูรู้ว่าอำเภอเมืองอาจจะตกเยอะกว่านายงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะตกเยอะกว่าห้วยยอดเพราะว่าศัพท์อุตุมันฟังแล้วยากค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเวลาเรามีหย่อมความกดอากาศหรือว่ามีฝนตกเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่เป็นน้ำตกนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นถ้ำอะไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวว่าช่วงนี้ถ้ามีเรื่องของฝนตกหนักต้องหยุดหรือปิดแหล่งท่องเที่ยวก่อนพี่น้องเหมือนกันนะครับประชาชนว่าถ้ารู้แล้วว่ามีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องเงี้ยเราไม่ควรไปเที่ยวแหล่งที่เป็นถ้ำที่เป็นน้ำตกหรือทะเลทะเลอย่างนี้ต้องป้องกันไว้ก่อนเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยจมน้ำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำหรือน้ำในทะเลนะครับที่ไปเล่นทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะเตือนแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนว่าจะมีร่องมรสุมผ่านภาคใต้ให้เราระวังในช่วงวันที่4-6ใช่ค่ะพฤศจิกายนนี้ใช่ไหมครับที่เขาแจ้งเตือนมาเราก็แจ้งเตือนไปแล้วครับตอนนี้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปแล้วเพราะว่ายังไงเราก็โดนหางเลขอยู่ดีถูกครับถึงมันไม่กระทบเราโดยตรงแต่ส่วนใหญ่จังหวัดตรังฝนเยอะตลอดใช่ค่ะนะคะทีนี้ไอ้โครงการสำคัญที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมราคาท่านเป็นยังไงบ้างเราต้องเรียนว่าถ้าพี่น้องประชาชนดูปีนี้หรือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยของจังหวัดตรังเนี่ยมันลดลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีโครงการของกระทรวงเกษตรนะครับของกรมชลประทาน2โครงการหลักอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบก็คือโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราบายพาสน้ำจากแม่น้ำตรังนะครับมีระยะทางประมาณ7 กิโลกว่าๆบายพาสที่ไม่ให้แม่น้ำตรังที่จะไหลเข้าไปที่เมืองในเขตเทศบาล นะครับที่ท่วมอยู่เป็นประจำเนี่ยบายพาสไม่ให้เข้าในเขตเทศบาลคือเรียกว่าผันน้ำออกอีกทางนึงขุดคล้ายๆกับขุดคลองระบายน้ำอีกทางนึงนะครับเพื่อจะเบี่ยงน้ำมาซึ่งระยะทางถึง7 กิโลเมตรกว่าๆซึ่งสามารถให้น้ำเนี่ยระบายแยกมาซึ่งปริมาณน้ำในระยะ7 กิโลเมตรนี่เยอะพอสมควรเยอะมากแล้วก็ไปลงทะเลที่อำเภอกันตังนะครับโครงการนี้เนี่ยเห็นผลในปีที่แล้วกับปีนี้นะครับซึ่งทำให้จังหวัดตรังเนี่ยน้ำไม่ท่วมหรือท่วมก็ท่วมเฉพาะตำบลที่
ที่เป็นที่ลุ่มต่ำจริงๆค่ะนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยของเราเช่นบางรักนะครับนาต้มหมิงอย่างเงี้ยนะครับหนองตุดอย่างเงี้ยก็ยังท่วมบ้างอยู่ไม่ใช่ไม่ท่วมแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปดูวิธีการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกทีนึงค่ะบทเรียนของปีนี้ที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปดูในพื้นที่บางพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วนะครับร่วมกับทางท่านนายอำเภอร่วมกับทางชนประทานทั้งชนประทานจังหวัดและชนประทานขนาดกลางที่เป็นเจ้าของโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังนะครับก็ไปดูว่าจุดไหนที่เวลาฝนตกหนักแล้วยังเป็นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมต่ำมันลักษณะเป็นเหมือนแอ่งกระทะครับใช่ครับจริงๆไอ้ที่แอ่งกระทะเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าบ้านตัวเองหรือจุดที่เราอยู่อาศัยตรงไหนท่วมเขาจะท่วมอยู่เป็นประจำแต่ว่าจะท่วมมากท่วมน้อยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าไปสำรวจแล้วบางจุดนะครับอันนี้บางจุดเข้าไปก็เสนอความคิดกับทางท่านผอ.รุ่นนะครับทางท่านชนประทานขนาดกลางนะครับผอ.ชนประทานที่ควบคุมโครงการเนี่ยว่าเราจะหาทางสร้างสถานีสูบน้ำเป็นการถาวรบางจุดที่จะบรรเทานะครับคือณขนาดนี้เนี่ยเราใช้วิธีการเอาเครื่องสูบน้ำไปช่วยเป็นจุดๆอยู่แต่เราจะสำรวจใหม่ว่าถ้าจุดไหนที่มีความจำเป็นว่ามันท่วมบ่อยแล้วซ้ำซากก็จะเป็นการตั้งเป็นสถานีสูบน้ำไม่เลยแบบถาวรเลยถาวรเลยเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับกำลังดูว่าจุดไหนที่มีความเหมาะสมเพื่อจะของบประมาณจากกรมชลประทานนะครับนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรแต่ว่าถึงแม้มันยังไม่แล้วเสร็จ 100% แต่ว่าดูง่ายๆจากสวทตรังเราเคยมีน้ำท่วมระดับ 150 เซนนะคะตลอดเลยทุกปีแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีให้หลังนี้เราไม่เคยท่วมอีกเลยใช่ค่ะมันช่วยได้ค่ะมันช่วยได้เยอะมากนาตาล่วงอะไรนี้ก็ไม่ท่วมนะคะพี่ท่าน 2-3 วัน 2-3 ปีที่ผ่านมานาตาล่วงก็ไม่ท่วมแต่ยังมีเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะชาวบ้านเขาก็เข้าใจนะคะครับเคยลงไปในพื้นที่แล้วเขาบอกว่าโอ๊ยมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ไปแต่ว่าเรียนน้องนางว่าจริงผมก็เข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับแม้ว่าเขาจะรับทราบแล้วก็ตามว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เป็นลุ่มต่ำแต่ว่าเราก็ให้สั่งการให้ท่านนายอำเภอกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือดูแลถ้ามีความต้องการที่จะอพยพสิ่งของหรือสิ่งของในบ้านขนขึ้นมาที่ปลอดภัยหรือจะกางเต็นท์อยู่ตรงนั้นหรือจะไปที่จุดอพยพเราก็สั่งการลงไปว่าให้ลงไปช่วยอย่างเต็มที่เราอำนวยความสะดวกให้เต็มที่นะคะสิ่งที่เราพบเห็นเสมอคือหน่วยงานทหารที่ไปช่วยเราอยู่ประจำด้วยเหมือนกันการที่จะไปช่วยขนย้ายสิ่งของอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่ลงไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนค่ะนะคะนั่นก็เป็นโครงการดีๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราแล้วก็ช่วยเรื่องของปัญหาอุทกภัยได้แบบเรียกว่ายั่งยืนเลยถ้ามันแล้วเสร็จ 100% นะคะท่านผู้ว่าเองก็จะมีสถานีสูบน้ำถาวรไปช่วยสนับสนุนด้วยมีโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งที่ช่วยพี่น้องจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยตรงแยกสี่แยกที่ไฟแดงท่าปาบจะท่วมใช่ไหมครับก่อนเลยค่ะก่อนเลยใช่ไหมไอ้นี่จะท่วมก่อนแล้วก็ท่วมเยอะด้วยท่วมบางทีถึงเข่าใช่ไหมแล้วก็ต้องเลี่ยงไปทางเส้นทางอะไรสักที่หนึ่งใช่ใช่ก็จะผ่านไม่ได้นะครับก็จะมีทางกรมชลประทานก็จะมีอีกโครงการนึงที่ช่วยบรรเทาเรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยก็คือชื่อโครงการระบบระบายน้ำคลองลำเลียงตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทำแล้วเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วตอนนี้โครงการนี้อยู่ประมาณ 95% โครงการนี้จะช่วยผันน้ำนะครับซึ่งมีระยะทางยาวมากถึง18กิโลเมตรนะครับโครงการนี้เนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยขนาดยังไม่เสร็จนะครับคือเสร็จประมาณ 95% เนี่ยท่านจะเห็นว่าน้ำที่ตกมาจากเทือกเขาบรรทัดหรือน้ำที่ตกบริเวณพื้นที่อำเภอนายงหรือใกล้เคียงเนี่ยนะครับน้ำก็จะลงสู่คลองระบายน้ำคลองลำเลียงคลองลำเลียงก็คล้ายๆกับระบายน้ำแม่น้ำตรังก็จะเป็นการขุดคลองเพื่อบายพาสน้ำออกไปเพื่อจะลงแม่น้ำเหมือนกันคือแบ่งน้ำจากคลองนางน้อยลงไปครับผมซึ่งปริมาณน้ำที่มีความยาวถึง18กิโลเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับน้ำได้เยอะมากนะครับท่านจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ในเขตเทศบาลนายงเนี่ยนะครับเทศบาลตำบลนายงเนี่ยก็จะไม่มีน้ำท่วมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าตกมาหนักๆเนี่ยจะเป็น100มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยเรายังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำไม่ท่วมนะครับก็ไปดูตรวจกับทางท่านผอ.ชลประทาน
จังหวัดรวมถึงชนประทานขนาดกลางที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าโครงการนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยได้แต่ว่าเรากำลังจะคุยกับทางชนประทานว่าอาจจะต้องมีประตูระบายน้ำหัวท้ายในการปิดน้ำไว้ค่ะเพื่อใช้ในฤดูแล้งเอาไปทำการเกษตรได้ด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใช่ครับไม่ใช่แค่ระบายทิ้งไปอย่างเดียวเดี๋ยวหน้าแล้งเกิดปัญหาอีกเสียดายน้ำเสียดายน้ำนะครับก็ไปหาประตูระบายน้ำที่จะปิดหัวท้ายไว้เก็บกักไว้ตอนที่ตอนหน้าแล้งหน้าแล้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น2โครงการหลักที่จะช่วยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยอาจจะสักวันหนึ่งเราอาจจะเชิญทางผอ.รุตมาให้ข้อมูลมาคุยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงรายละเอียดว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีประเด็นที่พี่น้องเห็นว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเลยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ไปตอนนี้ทางแขวงทางหลวงกรมทางหลวงกำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรังอยู่ตรงจุดนั้นก็ต้องสร้างให้สูงให้เพื่อจะข้ามเพราะว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยแม่น้ำตรังตรงที่ลอดใต้สะพานเนี่ยจะไหลได้เร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยใช่ครับจะได้กว้างขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็การนำเรียนในเบื้องต้นนะครับค่ะทีนี้นโยบายสำคัญอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลและก็มหาดไทยให้ความสำคัญมากคือเรื่องของอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะท่านของจังหวัดตรังเราเองก็เชิงรุกเลยรับนโยบายปั๊บก็ขับเคลื่อนกันปุ๊บเล่าให้คุณฟังทางบ้านฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงจริงๆเรื่องยาเสพติดเนี่ยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนอยากจะเป็นส่วนที่อยากจะมาคุยลึกๆสักวันนึงเลยแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตคุยเพียงคร่าวๆนิดหน่อยต้องเรียนว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราจะเห็นเหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงอันเนื่องมาจากสาเหตุของยาเสพติดในสถานการณ์ที่เรารับทราบข่าวที่หนองบัวลำพูก็ดีหรือที่จังหวัดอื่นก็ดีประเภทเสพยาติดยาเกินขนาดและมีความคุ้มคลั่งนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีการประชุมหารือแล้วก็กำหนดให้เรื่องของยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่ทุกจังหวัดจะต้องหันมาดูแล้วก็แก้ปัญหาโดยจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างที่นำเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านของแพทย์สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของตำรวจไม่ว่าจะเป็นของทหารไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายปกครองก็ตามนะครับเราก็มาคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวาระแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดตรังเราเองเราก็มีการสำรวจให้ท่านนายอำเภอสำรวจว่าในแต่ละอำเภอนะครับมีผู้เสพมีผู้ค้าจำนวนเท่าไหร่นะครับณขณะนี้เนี่ยท่านนายอำเภอเซ็นยืนยันข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วก็รายงานไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูข้อมูลว่าในแต่ละอำเภอเรามีผู้ค้าผู้เสพเท่าไหร่นะครับในการที่เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหามี3ด้านหลักๆที่เราจะต้องลงไปแก้แล้วเราก็กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันเนี่ยการป้องกันป้องกันก็ฝ่ายปกครองรับผิดชอบหลักนะครับเรื่องของการบำบัดรักษาก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขจังหวัดเรื่องของการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายก็ตำรวจเป็นของตำรวจแหมเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินสามหน่วยนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนว่าเราจะทำยังไงในจังหวัดแต่เรียนพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนี้ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนห่วงเรากำลังส่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแก้ก็คือว่ากรณีที่มีคนติดยาคลุ้มคลั่งค่ะพี่น้องประชาชนครอบครัวแจ้งเบาะแสแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลบำบัดรักษารักษาเสร็จบางทีโรงพยาบาลบอกว่าหายแล้วส่งกลับมาบางทีก็เป็นอีกนะครับทีนี้ชาวบ้านเขาก็หรือว่าครอบครัวเขาก็อยากจะให้ราชการเนี่ยบำบัดให้หายเด็ดขาดเลยให้หายขาดเลยนะครับไม่ต้องมาคุ้มครั่งกลับไปที่ชุมชนอันนี้ปัญหานี้เราทราบดีนะครับเรากำลังวางแผนกระบวนการให้อยู่นะครับอันนี้เราเรียนพี่น้องประชาชนว่าไอ้ปัญหาที่ท่านแจ้งมาเนี่ยเราก็พยายามแก้อยู่ว่าเราจะปรับวิธีการกระบวนการอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเราก็กวาดบ้านตัวเองเรียบร้อยตรวจในส่วนของอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านถูกต้องครับค่ะนะคะอันนี้เราตรวจปัสสาวะโดยไม่บอกให้ไม่บอกล่วงหน้าตอนนี้ทำไป500กว่าแล้วถ้ารวมกับรัศดาล่าสุดใช่ครับอันนี้ไม่บอกแต่ว่าเป้าเราคือจะตรวจข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอส.นะครับที่เป็นเจ้าที่ของรัฐทุกอำเภอนะครับอันนี้ไม่บอกล่วงหน้านะครับค่ะนะคะเวลาเราไล่หลังมาแล้วค่ะเรื่องของลอยกระทงที่จะถึงในวันอังคารที่8พฤศจิกายนค่ะท่านมีความห่วงใยอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะวันลอยกระทงปีนี้จะตรงกับวันที่8พฤศจิกายนซึ่งผมคิดว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ลอยกันเพราะสถานการณ์โควิดปีนี้เราได้ลอยผมคิดว่าจะมีพี่น้องประชาชนคนเยอะมากนะครับแล้วก็เ
ลายที่เสนอเรื่องของการจัดมาผมก็เรียนพี่น้องประชาเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่าในการจัดเนี่ยต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีแสงสว่างนะครับอย่าให้เหมือนที่เกาหลีใต้ที่คนไปแอบแล้วนะมีแทวอนนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำส่วนราชการกับเอกชนที่จัดแล้วนะครับแล้วก็อยากจะรณรงค์ว่าการไปเที่ยวลอยกระทงเนี่ยไม่ควรจะดื่มสุราไปไม่ควรจะขายประทัดบริเวณงานเพราะว่าเวลาเราจุดแล้วไประเบิดใส่พี่น้องประชาชนครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเนื่องจากว่าเราลอยกระทงต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็สรุปสุดท้ายถ้าเรารณรงค์ใส่ผ้าไทยด้วยก็จะดีมากครับเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยและทั้งหมดนี้ก็คือเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังนะคะสวทตรัง FM 91.25 MHz สบายเรดิโอ 94.0 MHz อย่าลืมติดตามรีรันทางอสมท 106.25 ตรัง FM 92.75 UFM 97.75 นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์